เผาให้มันไหม้อีกนะครับเลยเผาให้มันไหม้อีกก่อนอันนี้พี่แหนจะใช้ไปดูกันเลยนะครับนี่ใช้ไปเลยครับนี่ไปเลยนี่พี่แหนจะโกนนะครับเนาะขอชิมเนาะได้ยินข่าวว่าพี่แหนเดชมันเก็บลำยอยแล้วหมดแล้วเนี่ยไปพอมันสักคำเนาะแรงนี่มันมีอย่างขึ้นกิ่งพวกเนี่ยเว้ยมีอะไรพวกเนี่ยฮันสวยอย่างมั้งฮันพี่แนนลำยอยแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วนะเอ๊ะเรียบร้อยแล้วกะยังกินไม่แรงเนี่ยปิ้นเนี่ยอย่างนี้เขากินนี่โอ้จีนเฮ้ยอย่างเนี่ยแหลบมากะแหลบมีหยองพี่แหนยังไม่ใช่ยำหนอยำหนอใช่ยำหนอก็ยังมาซื้อนะจะยำก็ยังมาซื้อที่มันเป็นหมูบดน้ำแล้วอยู่ไหนมันซอยไม่อย่างนี้มันมาได้เกลียวมันมาเทมันเหลวเกินอ้าวมั้งมันมาได้เกลียวมันมาเทแล้วประเด็นนี้ยังกินก็จะยำหนอนะพวกพี่แหนต้มหนอครับหม้อเนี่ยอ๋อนี่ต้มหนอกะโอ้โหหอนเฮ้ยปวดท้อพี่แหนไอ้มันซอยหนอเตะหนอบาจีนต่ออ๋อเดี๋ยวกินก็กินหน่อเข้าไปฮะนี่เนาะนี่ก็มีนี่อันยังนี่พี่แหนจะใส่ยำหน่อพี่แหนเผาอยู่มะลิดไม้ลำมาพี่แหนยำหน่อใส่มะลิดไม้ใส่จีนโอ้โหกินลองกินพอแกไม่ธรรมดานะได้ป่ะโอ้โหบ่เคยกินนะพี่แหนเดี๋ยวกินลองก่อนเด้อนี่พี่แหนอย่างนี้กินนี่พี่แหนไม่ได้ไม่ดีนะมาแปะกันหลายมื้อหลายวันเด้แรงนี้กินอย่างปะฮะแรงนี้กินอย่างเนี่ยเอาสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องที่โมมือของเราผู้คนรู้ทันนะครับแรงนี้กินอย่างมาแปะกับพี่แหนแหนแล้วนะครับพร้อมกับทีมงานน้องๆหนึ่งวันนี้แรงนี้กินอย่างพี่แหนขอเสนอเมนูพี่แหนจะยำหน่อนะครับใส่บะลิดไม้นะครับใส่หมูมันนี่หมูใช่หมูสับนะหมูชอยถ้าเข้ามาแล้วอย่างไรพี่แหนฝากคุณเข้าเรื่องฝากช่องที่โมมือของเราแล้วก็พี่แหนลืมไปนี่เดี๋ยวนี้นะพี่แหนก็ขอขอบคุณนักเลยครับนะกับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องผู้คนผู้ทานที่ได้รับเป็นช่องของเขานะครับเดี๋ยวช่องเขาก็ได้ตอนกระชับละที่จะผ่านกฎผ่านเกณฑ์แล้วนะครับเนาะเข้ามานั่งอยู่ใน YouTube เป็นเตะเป็นแหวนแล้วนะครับเนาะต่อไปนี้พี่แหนกับทีมงานก็จะตั้งใจกันนะครับเนาะนี่คือช่องเขามันดีๆมันใหญ่ๆต่อไปนะครับแค่ไหนก็ขอบคุณขอขอบคุณไว้ณที่นี้นะครับเนาะถึงน้องๆอยู่ถึงญี่ปุ่นแกอยู่เมืองไทยแกนะครับขอพี่แหนนะขอบคุณแกขอบคุณท่านผู้ชมผู้คนทุกท่านนี้นะครับเนาะที่ช่วยสนับสนุนกันนะครับแล้วก็ขอสนับสนุนกันตัวปันนะครับเนาะแทนพี่แหนของกับคุณนะครับเนาะวันนี้และพี่แหนจะแปลไปทำเมนูนะครับเข้ามาแล้วก็กดติดตามรอพี่แหนเลยเนาะก็เดี๋ยวพี่แหนจะจัดเมนูแบบพื้นบ้านของเรานี่นะครับเนาะไปมาไปพอกันครับเอาละครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวนี้พี่แหนรอหน่อต้มให้มันสุกนะแล้วก็พี่แหนจะมาแนะนำเครื่องยำให้ท่านผู้ชมลองทำเนาะของพี่แหนก็จะมีพริกแด่นะครับเนาะอันนี้พี่แหนจะใช้พริกแด่นะครับถ้าพายบ่ชอบเผ็ดก็เอาพริกหนุ่มก็ได้นะครับเนาะนั่นจะมีหอมขาวหอมแดงเยี่ยนเลยครับเนาะเครื่องยำของพี่แหนนั้นเราจะมีเครื่องปรุงมีกะปินะครับมีแฮะแล้วก็มีผงชูรสนะครับแล้วก็รสดีละเอียดนะครับเนาะแล้วพี่แหนก็จะตำเลยนะครับนี่อันนี้พี่แหนจะยำแบบประยุกต์เนอะครับเนอะถ้ายำแบบเมืองเฮานี่พี่แหนจะเอาไปคั่วให้ก่อนแต่อันนี้พี่แหนจะเอาประยุกต์เนาะพี่แหนจะตำแล้วพี่แหนจะเอาไปเนี่ย คั่วกับจิ้นพูดถึงกล่องนะครับเนาะไปติดแดงพอเลยเนาะพี่แนนจะต่ำแล้วก็เนื้อเดี๋ยวนี้นะไอพริกแนนละนี่นะพริกกระชายบะนั่งนี่เนื้อพริกแดงนี่มันเผ็ดนี่พี่แนนที่ดูอันไอโฉมมันกินเผ็ดมาได้นะครับข้าวใส่เลยเนาะเอาครับข้าวหอมแดงพี่แนนตามกันไปเนี่ยเพื่อรอเวลาเอาเลยพี่แนนตามเรียบเดี๋ยวพี่แนนจะเอาแล้วนี่ข้าวใส่ก่อนใส่กะปินะฮะนะครับนะครับเอาชักบะอีนะครับเนาะกะปินะประมาณเกลือจ้อนโต้เราไปแนนเนาะประมาณนี้เกลือจ้อนมันสูตรมันมาได้ตัวนะครับเรื่องท่านผู้ชมถ้าเขาทำนักเขาก็ใส่นักเห็นหน่อยนี่นะครับถ้าเขาทำหน่อยเขาก็หย่อมมือเห็นหน่อยนี่นะครับเอาปริมาณวัตถุดิบเขาแหวนเราไปแนนปริมาณวัตถุดิบแล้วFT ที่ผมไปแถมพี่แนนแถมเมื่อไรอันนี้มันพี่แนนมันมาได้ตัวนะครับอันนี้เป็นแฮนะครับนะอย่างเงี้ยจ้อนนะครับแฮนี่ก็จะเป็นแฮบ้านเฮาบ้านมึงเหนือเฮาเนี่ยครับเป็นแฮชอปนะครับเนาะแฮเป็นน้ำแฮเป็นขวดได้ป่ะพี่นะได้แต่มันจะบะหนัวตะอีเนาะอันนี้มันความหนัวมันอยู่นี่มดอ่ะแล้วพี่แนนจะมาใช้เกลือแล้วเนื้อนี่แหละมันตือเกมน้ำแฮเนี่ยครับท่านผู้ชมมีพริกแด่มีหอมขาวหอมแดงแล้วก็กะปิแล้วก็แหนนะครับที่ใส่ไปประเดี๋ยวนี้ประเดี๋ยวพี่ไหนจะไปเอาใบชะมุนไพรมาอย่างก่อนรอนอต้มเดี๋ยวพี่ไหนจะไม่แนะนำเพิ่มมาเลยเดี๋ยวเผาไปรีบไว้เผาอย่างแล้วก่อนนอกเดี๋ยวก่อนพี่ไหนจะไม่แนะนำเพิ่มเดี๋ยวนี้เขาแนะนำเครื่องยำก่อนนะพี่ไหนนะแนะนำเครื่องยำก่อนเดี๋ยววัตถุดิบอื่นเดี๋ยวเขาแนะนำทีหลังนะเอานี่เนื้อเอี้ยเนื้อเดี๋ยวนี้นะร้านโรดีกับชุดโรดีใส่มาเลยก็เดี๋ยวเอาใส่ตัวนี้ก็เลยก็ได้แน่เนี่ยเอาช่วงตัวนี้เลยเอาช่วงว่าต่ำช่วงนี้โหดเนาะอ๋อนี่จ้อนแชร์จ้อนคูณหนึ่งครับจ้อนแชร์คูณนะครับจิ้มมันคูณนี่มันเป็นก้อนอันนี้นี่สูตรแจกตัวของเพื่อนนะครับย้อนนี่แน่ครับนี่อันนี้มันถึงแจกตัวก็อีกถ้ามันนอกจะสอกย้อนเนี่ยเนี่ยแน่จะช่วงวันนี้นี่คือเรียบร้อยแล้วมันเอาพี่แนนเนาะร้อยแล้วประเดี๋ยวนี้แนนเดี๋ยวพี่แนนจะโป๊กว่าเนี่ยพี่แนนจะไปเชาะขอนั้นอยู่ใบชะมุนไพรที่ป้าด้วยกันหมดแต่ก็มีหลายกองผู้แนนมีหลายกองผู้แนนถ้าขับบกฟอนองหนึ่งของลำแดงเดี๋ยวก็เอามาให้เปิดหอกระเดียวก็ได้นะก็มาแนะนำก็มาแนะนำกระเดียวก็ได้ไอ้พวกหางเก้ามันแดงเดี๋ยววันหลังเขาก็แนะนำเมนูอื่นที่เป็นสายเขาก็แนะนำก็ได้ได้ก็ได้พี่แนนฝึกโลดเอาเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนะครับแน่แต่นี่หนึ่งได้เลยหนอดอมนี่ได้ยังพอขึ้นเลยครับผมเดี๋ยวมีได้เขาขอไปดูอย่างอื่นต่อนะพี่แนนเนาะสำหรับต้มยำของมิตรอีครับท่านผู้ชมนี่นะครับเลิกต้มยำมันแน่ที่พี่แนนจะเอาไปจัดการนะครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวนี้พี่แนนก็เอามะลิไม้มาเผานะครับเลยมะลิไม้แวะให้ชาแกงคุณเขาไว้เนาะเพกาเนาะแต่ถ้าพ่อมือของเขาว่าบะลิฟ้าไอ้เนาะครับเนาะแต่ละแบรนด์แต่ละจอคนเขาเหมือนกันนะครับเผาให้มันไหม้อีกนะครับเลยเผาให้มันไหม้อีกก่อนเอาดำๆนี่เลยนะพี่แนนนะแล้วพี่แนนจะเอาไปช่วยไปล้างนะครับช่วยล้างแล้วพี่แนนจะเอาไปช่วยเนาะครับเนาะและโอ้โหร้อนคือแดดนะครับเลยพี่แนนจะเผาหัวนี่ให้มันเลี้ยวก่อนนะครับเนาะแล้วครับท่านผู้ชมประเดี๋ยวนี้พี่แนนจะเอาจิ้นลงรวนไว้ก่อนนะครับนี่ไงจะเอามาเนี่ยเนี่ยทำมือเขาเนาะยี่ปอละหุบหมกหล่อโฉกแมวละเดี๋ยวมันนอกฟองนี่โหดเจ้า ที่ไหนซอยนั่งน้ำหน่อยกินของลำอย่าไปไหนกินเกี๊ยวกินก็กินเห็นไหมที่ไหนนี่ก็หูเขามากรวนให้มันได้กี่นอนนะครับเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเด่นที่ไหนรวนหมูมันย่อยชูบแล้วนะครับเรื่องที่ไหนเอาที่กินที่ไหนตามไว้จะกี่เนี่ยนะครับเอาลงไปโอ้ยเอาเป็นลูกอันเป็นหมูเลยครับตัวเป็นหมูเลยครับเอาแหนมแรงโคกใส่วันนี้ลื้อโอ้ลวกแต่งแหนมยำมาแน่เอาละเนี่ยมันเดือดเลยกับโคตรมาหนึ่งคุณพี่แหนจะไปอันโคโน่ก่อนการต้มน้อนี่ใช้เวลามืนขนาดแล้วไปนานเนาะต้อง2 ชั่วโมงนี่มันขยุกด้วยแหนมดิเนี่ยโน่แข็งย่อยนะโน่แข็งขาเนี่ยชื่อแม่เมนูนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรอยู่นะครับท่านผู้ชมง่ายๆนะครับเนอะไปซื้อหน่อที่เป็นต้มนะครับที่ไหนแนะนำเลยดีหน่อที่เป็นต้มไว้นะครับหน่อที่เป็นต้มสำเร็จแล้วเราไปไหนเนาะเอามาทำง่ายกว่าเนาะแต่ว่าถ้าอยากจะได้อรรถรสในการทำแต่ก็ต้มบอกคนเดียวนะครับที่ไหนนี่กันใช้เวลาหน่อยนะครับท่านผู้ชมในการต้มน้อยเนี่ยที่ไหนจะตั้งวันนี้เนอะมันเดือดแล้วเราไปไหนเนาะอันนี้น้ำยำแปลว่าเสร็จแล้วเนาะรอให้มันเดือดแล้วก็คือแวะโปรดไปยำได้เลยโอเคครับนี่ก็คือน้ำยำหน่อไปไหนเนาะยำหน่อใส่อันมะลิดไม้หรือว่าอะไรก็ที่ไหนกล้วยหอมเพกาแล้วก็ใส่หมูเนาะครับรายเดียวก็ติดตามขั้นตอนต่อไปแฮมเอาละครับท่านผู้ชมประเดี๋ยวนี้หน่อพี่แนนก็ชูกเลยหนึ่งพี่แนนตะกี้พี่แนนได้บอกคุณใช่ซ้ำอันนี้อย่ามีหน่อต้มนะครับชุบละพี่แหนต้มเป็นรีบตีนี่แต่พี่แหนทำมาชอบเอาต้มเป็น2 ชั่วโมงผู้แหนอันนี้เนี่ยครับนี่พี่แหนแนะนำจะมีอันนี้เป็นมะลิดไม้นะครับเนาะหรือว่าเพกาที่เป็นภาษาไทยนั่นนะอันนี้มีผักป้อมนะครับอันนี้จะเป็นสมุนไพรใบปูเลยนะครับเนอะใบขิงพี่แหนมาใช้พี่แหนใช้ใบปูเลยคนภาษาแก่เมื่อเขาว่าไพรนะครับเนี่ยใบไพรมันจะหอมไปแหมอย่างกับขิงนะครับแล้วเนอะพี่แหนเรียบร้อยแล้วพี่แหนเป็นอันนี้แหนมยอมที่พี่แหนเป็นเมื่อกี้มันเย็นละนี่นะเชิญดูนี่พี่แหนจะยอมแล้วเนอะครับเนอะนี่อย่างนี้นะพี่แหนจะเอานอลงไปนะครับนอที่พี่แหนครับวันนี้ยอมมดนี่ไอชูกินมาเชี่ยงเนี่ยเอาเบ่งยอมให้ครึ่งเดียวได้ถูกเนาะนี่ได้ก็ได้พี่แหนเขาเน้นจีนมั้งยอมนอกกินกินเชี่ยงพี่แหนจะได้กินคนเดียวธรรมดาโอ้เขามากเหมือนลูกพี่แหนเขาก็มากเหมือนลูกมันหน่อยได้น่าแกเขาบ้าเล่นมาได้ลูกโมดเนี่ยโมดเขาก็ได้หวานตุ้นกับเจ้าแห้งกระแดงเขาดื่มไปเลยดื่มไปเลยโมดแต่ดื่มเลยถ้ามันนี่ก็จอกจะถูกเลยจอกอันนี้พี่แหนจะใช้ไปดูก่อนเลยนะครับนี่ใช้ไปเลยครับไปเลยเดี๋ยวพี่แหนโกนนะครับคลุกเขามันเข้าหม้อพี่แหนนี่ให้หน่อยไปหน่อยแล้วเนื้อมันดีหน่อยไปหน่อยแต่เราพี่แหนเนาะเพื่อท่านผู้ชมก็จะสนับสนุนนั่งห่อข้าวกับหมูเนาะหม้อยำได้เป็นอย่างเนาะเป็นแล้วอ่ะถ้าท่านผู้ชมก็ใจดีเพื่อสนับสนุนหม้อมาไว้ให้ห่อยำหั่นยำนี่เนาะโดยเฉพาะชิ้นแหลบนี่เนี่ย FC ท่านใดสนใจจะสนับสนุนหม้อยำขึ้นไปหนานเขานี่สนับสนุนได้นะครับมีการปฏิเสธเลยเพราะมันดูนะครับเนี่ยอย่างกล้ามนี่คือเนี่ยหน้าขนาดนี่ครับหน้าตาหน้ากินครับยำหน่อใส่มะลิไม้แล้วก็ไข่หมูอันนี้คือเรียบร้อยแล้วไหมเนี่ยเรียบร้อยแล้วแกมันมีแล้วเนาะจิ้มได้เลยจิ้มได้เลยแกรับรองที่ไหนปรุงเครื่องมาจากกีแล้วนี่หอมได้ไหมเนี่ยได้คือว่ากินก็คือลำเลยนะพี่นะ หอมเลยพี่แหนมเนี่ยท่านผู้ชมครับกลิ่นนี่คือหอมขนาดนะครับจริงๆนะคือเอาได้ขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมขออนุญาตใจมือนะครับพอดีหน่อครับมีหน่อครับขอเว้นจิ้นก็ได้เป็นอย่างนั้นท่านผู้ชมครับรสชาติล้ำครับหน่อหวานดีครับกลมกล่อมครับจิ้มหกพีแกกับหน่อแหนมไปเลยอันนี้ขออนุญาตทำกรรมนะครับนี่ครับกินไปด้วยกันคือหมดนะครับดึงหมดเลยไปไหนขมจมลมบางนอหอมอ๋อเป็นอย่างนั้นจริงมั้งผมว่าจับแล้วเนอะพี่หนานมาดาลองจับแล้วแกจับแล้วนะว่าจับนะแกโจ้พี่หนานนี่เป็นปูจับมาแล้วหรออ๋อใช่ครับนะได้พี่หนานบานก่อนบานได้บานมันขมพีแกน้อยๆขมบานน้ำที่ขมแบบขมเลยนะเนาะขมบานนี่แกขมที่เบอร์กราฟแหละเนาะเอาขอทานแกะไปเลยไอ้แกลำแต่เนอพี่น้องเนอเขาเนอท่านผู้ชมเขากินลำอยู่ที่คนมากแล้วครับเนาะถ้าคนมามากถ้าคนมากินก็ตึงเหมือนลำนะครับเนอะอันสำหรับวันนี้พี่แหนมก็ขอลาไปตัวอีกก่อนนะครับเนอะให้ได้พี่แหนมฝากช่องคิโมเมืองของเขาด้วยแล้วก็เพจ Facebook คิโมเมืองของเขาแล้วก็ช่องที่ต่อคิโมเมืองของเขาตัวนะครับเนอะฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกันสนับสนุนช่องพี่แหนมก็ด้วยนะครับให้พี่แหนมจะทำคลิปออกมาดีๆนะครับแล้วก็ขอฝากคลิปเขานะครับเนอะคลิปกับข้าวกับแป๊บพี่แหนมลงไปหนักแล้วครับในแหมกรรมนี้พี่แหนมก็จะทำคลิปออกมาแหมหลายรูปแบบนะครับเนาะถ้าเรามีเวลาไปไหนมาไหนเราจะทำคลิปได้ดูกันม่วนๆนะครับสำหรับคลิปนี้พี่แหนมขอฝากไว้อีกก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับจะไปกันคลิปใหม่ครับผม